สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานตัว PostgreSQL ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้เราจะมาพูดถึงการกรองแถวข้อมูลว่าใช้ where กับ having เนี่ยเหมือนหรือต่างกันยังไงแล้วเมื่อไหร่ควรจะใช้ where เมื่อไหร่ควรจะใช้ having นะครับสำหรับตัว editor ที่ผมจะใช้ในวันนี้คือตัว Azure Data Studio ซึ่งผมติดตั้งไว้แล้วไปลองดูคลิปวิธีการติดตั้งแล้วก็ใช้งานกับตัว Postgres แบบคร่าวๆได้นะครับก็ในนี้ผมมาที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ในนี้ผมมีแบ่งเป็นกรุ๊ปไว้เนี่ยตัว Postgres ของผมจะใช้ฐานข้อมูลชื่อว่า Saturn ตัวนี้ซึ่งมีตารางหลายตัวอยู่ในนี้ผมคลิกขวาแล้วก็ New Notebook ผมจะได้ Notebook ขึ้นมาแล้วนี้ผมก็เขียนตัว Markdown คร่าวๆนะครับว่า where versus having คราวนี้มาดูในตัวนี้ผมจะใช้ตารางนี้นะฮะตารางที่ชื่อว่าเกมในนี้ก็จะมีรายละเอียดต่างๆของเกมเดี๋ยวมาดูคร่าวๆนะครับ select star from game limit สัก10ละกันแบบนี้แล้วผมก็รันเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเกมอย่างเช่น Wii Sport อยู่บนแพลตฟอร์มเครื่อง Wii ออกมาปี2006จอร่าหรือว่าประเภทเป็นแบบไหนแล้วใครเป็นคนทำอะไรเงี้ยอย่างเช่น Nintendoเนี่ยอันนี้ผมทำแบบสุ่มผมนี่ดีกว่า order by ตัว random แบบนี้จะได้เห็นหลายๆ publisher เห็นหลายๆแบบนะครับอย่างเช่นเนี่ยมี Jolla Racing Adventure อะไรเนี่ยคันนี้นะครับในนี้นะครับมีข้อมูลค่อนข้างเยอะเลยนะฮะ select เขาลองดูนะครับมีเกมอยู่ทั้งหมด 16,719 เกมคันนี้สมมุติว่าผมสนใจเกมที่ออกมาในปี2016อย่างเดียวเนี่ยแบบเนี้ยจะต้องใช้แวร์คือตัวแวร์จะกรองเงื่อนไขที่ทั้งง่ายๆนะครับก็คือค่าของเงื่อนไขเนี่ยมาจากคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งอย่างเช่นตัวเยียร์ตรงนี้นะครับมีอยู่แล้วเนี่ยผมก็จะใช้แวร์อย่างเช่นอันเนี้ยผม select star from game แล้วก็แวร์ตัวเยียร์ of release เท่ากับ2016แบบนี้แล้วก็รันจะเหลือมีอยู่500กว่าเกมที่ออกมาปี2016หรือว่าผมจะบอกว่าแล้วก็แพลตฟอร์มนะครับต้องเป็น PlayStation 4ด้วยก็ and platform เท่ากับ PlayStation 4แบบนี้เราก็จะเหลืออยู่164เกมคือการกรองแถวที่กรองจาก raw data เนี่ยเราจะใช้ตัวแหวนแต่ตัว having เดี๋ยวมาดูตัวอย่างดีกว่านะครับสมมติผมจะนับว่าในปี2016นะครับมีเกมที่ออกมาแยกตามแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นกี่เกมนะฮะอย่างเช่นเป็น PlayStation 4กี่เกมบน Xbox มีกี่เกมเนี่ยผมก็ select from ตัวเกมแล้วก็ group by platform ก่อนเลยแล้วตรงนี้ก็มาเขียน select ตัว platform แล้วก็เขานะฮะ number ของเกมแบบนี้ลองดูนะครับ runในนี้จะมีทั้งหมด31แพลตฟอร์มตรงนี้ผมจะเขียนแวร์ไว้ด้วยอย่างเช่นถ้าผมบอกว่าเอาเฉพาะเกมในปี2016นะครับก็บอกว่า Year of Release 2016ดูคร่าวๆแล้วกันนะฮะโทษทีนะกรุ๊ปบายต้องไปอยู่หลังแวร์นะครับแบบนี้รันดูในนี้จะเหลืออยู่ทั้งหมดแค่9แพลตฟอร์มอันนี้ก็จะเป็นเกมที่ออกในปี2016คราวนี้ถ้าผมเปลี่ยนโจทย์ผมบอกว่าเนี่ยอันนี้คือแวร์เราจะกรองเงื่อนไขเห็นไหมครับเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่มาจากข้อมูลในตารางแบบปกติอยู่แล้วนะครับเราก็ใช้แหวนเนี่ยเรามีคอลัมน์นี้เนี่ยหรือว่าแยกตามอีกเป็นจอร่าหรือเป็นอะไรเนี่ยก็ทำได้ทั้งนั้นใส่ไปในแหวนคราวนี้มาดูแล้ว having สมมุติผมเปลี่ยนโจทย์ตรงนี้นิดหนึ่งผมบอกว่าเอาแพลตฟอร์มที่มีเกมออกใหม่ในปี2016มากกว่า30เกมผมจะเขียนยังไงอย่างเช่นตัวว่ามากกว่า30เกมเนี่ยมันจะต้องเป็นผลลัพธ์ที่ได้มาจากการกรุ๊ปบายก่อนแล้วใช่ไหมครับแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้น having นะครับถ้าคิดง่ายๆ having ก็จะเป็นตัวกรองผลลัพธ์ที่ได้จากกรุ๊ปบายอย่างเช่นอันนี้เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้จากกรุ๊ปบายมี9แถวแล้วผมก็บอกว่า having ตัวเขาเนี่ยแบบนี้มากกว่า30แบบนี้ถึงจะใช้ตัว having นะฮะรันดูเห็นไหมครับคราวนี้เราก็จะเหลือแพลตฟอร์มแค่นี้ละแล้วถ้าเราอยากจะเรียงเราก็สามารถ order by อย่างเช่น order by จำนวนเกมแบบมากไปน้อยรันดูนะอย่างนี้เราก็จะได้เนี่ย PlayStation 4เนี่ยมีอยู่164เกมที่ออกในปี2016แล้วก็มี Xbox One เนี่ยเท่าไหร่ว่ากันไ
นะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่าง Where กับ Having นะครับแต่หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราเขียนแบบนี้เนี่ยผม copy code มาผมบอกว่าตัว Where ตรงนี้เนี่ยไม่มีตรงนี้ Having แล้วเราก็มาเขียนว่าตัว Year of Release เนี่ยคือเอาตรงนี้นะครับมากกว่า30แล้วก็ Year of Release เท่ากับแบบนี้ได้ไหมสั่งรันดูนะครับอย่างแรกนะครับตัวที่จะใส่เงื่อนไขใน Having ได้เนี่ยจะต้องอยู่ภายในกรุ๊ป By นะครับงั้นเราจะต้องบอก Year of Release ด้วยไม่งั้นจะมี Error แบบนี้ดูนะครับรันดูคันนี้เนี่ยคำตอบของอันนี้กับอันนี้เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าโดยปกตินะครับในการกรองข้อมูลแบบนี้เนี่ยในเวอร์ชันนี้ที่มี Having แล้วก็มี Year อันนี้เนี่ยเราไม่ควรทำแบบนี้คือถ้าจะกล่าวโดยสรุปง่ายๆนะครับตัวไหนที่สามารถกรองด้วย Where ได้ก็ต้องกรองด้วย Where ก่อนโดยปกติมันก็คือข้อมูลที่มาจากแถวของตารางเนี่ยนะฮะเราจะกรองก่อนแล้วตัว Having ก็จะเป็นการกรองตัวที่แวร์ทำไม่ได้ก็คือกรองตัวผลลัพธ์ที่ได้จากกรุ๊ปบายแบบเนี้ยถึงจะใช้ having นะครับคือตัวนี้เนี่ยถ้าเราเขียนแบบนี้มันเหมือนกับว่าเริ่มต้นมานะครับดูนะครับว่าทำไมเมื่อไหร่ควรใช้แวร์ having เนี่ยถ้าคิดแบบปกติเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับว่าตรงนี้มีแพลตฟอร์มแล้วก็มี year กันตรงนี้เอา year เข้ามาด้วยดูนะครับแล้วตรงนี้เดี๋ยวผมยังไม่มีตัวนี้ลองดูเวอร์ชั่นแบบนี้กันเดี๋ยวผมก็เปลี่ยนนี้มาดีกว่าว่าตัวนี้สมมตินะครับถ้าเรารันคำสั่งนี้เนี่ยมันจะมีออกมาเนี่ย200กว่าแถวก็คือมันมีปีคือเกมที่ออกมามันจะถูกกรุ๊ปแยกตามปีแพลตฟอร์มไล่กันไปเลยนะครับมีอยู่200กว่าแถวเนี่ยแล้วพอได้คำสั่งแบบนี้เสร็จถ้าเราบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราสนใจแค่ปี2016เนี่ยนะฮะเราก็สามารถมาเขียนแบบนี้นะครับในนี้เนี่ยมันก็คือบอกว่ากรุ๊ปบายเสร็จมา having year of release กับ2016ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราดูนะครับแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าชุดคำสั่งอันแรกตรงนี้เนี่ยเราเสียเวลาไปกรุ๊ปบายตัวปีที่เราไม่ต้องการพอทำเสร็จเราค่อยมากรองเอาปีที่เราต้องการด้วย having เนี่ยแบบนี้โดยส่วนตัวผมว่าไม่ค่อยถูกหลักการนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวปีแบบนี้เนี่ยมันควรจะกรองก่อนเลยนะครับคือถ้าจะเขียนให้ดีมันต้องเขียนแบบนี้ว่าตัวนี้แต่จะเป็น having เนี่ยต้องมาเป็น where ตรงนี้ถึงจะถูกนะครับเนี่ยมันเหมือนกับว่าเริ่มต้นมาจาก 10,000 กว่าแถวเนี่ยกรองมาให้เหลือแถวเฉพาะที่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขปี2016จากนั้นค่อยมากรุ๊ปตัวผลลัพธ์อีกทีหนึ่งนะครับพอหลังจากนี้ถ้าเราอยากจะใส่เงื่อนไขว่าเกมที่เนี่ยออกมามีมากกว่า30เกมในปีนั้นหรืออะไรเนี่ยเราก็ค่อยมาใส่ในตัว having นะครับถึงจะเป็นหลักการที่ถูกต้องนะครับเนี่ยแบบนี้นะฮะ run เนี่ยนะอันนี้ก็คือความเหมือนความต่างของ where แล้วก็ having นะครับแล้วครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ